เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสิรินธรนะคะร่วมกับสำนักงานเขตประเวศทหารตำรวจค่ะจัดกิจกรรม Bike and Walk ปั่นจักรยานและเดินการกุศลครั้งที่1หารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะงานนี้มีนักปั่นและนักเดินใจบุญเข้าร่วมงานกันคึกคักนะคะทั้งประเภทปั่นจักรยานระยะทาง18กิโลเมตรจากโรงพยาบาลสิรินธรเข้าถนนอ่อนนุชถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ศูนย์การกีฬาหนองบอนวนกลับมาสิ้นสุดที่โรงพยาบาลสิรินธรแล้วก็ประเภทเดินเพื่อการกุศลระยะทาง 2.5 กิโลเมตรรายได้จากการจัดงานเขาจะเอาไปซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่เข้ามารับบริการกับโรงพยาบาลค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยแก่ผู้สูงวัยในพื้นที่รวมทั้งประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลกับโรงพยาบาลโดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะจะได้รับเหรียญที่ระลึกอีกด้วยค่ะ